เปิดบ้านโทนี่แก้วที่เขาใหญ่สวยอลังการดูอบอุ่นแค่ของตกแต่งราคาก็พุ่งแล้วออกปากบอกเองเลยว่าไม่เคยให้รายการไหนมาถ่ายบ้านตัวเองสักครั้งจนในที่นักแสดงหนุ่มโทนี่รากแก่นและภรรยาสาวแก้วจริญญายอมใจอ่อนให้รายการสเปกสเปซของเพื่อนสนิทเป๊กเปรมนัสบุกมาถึงเขาใหญ่พร้อมเปิดบ้านสวยๆให้แฟนๆได้เห็นเป็นครั้งแรกโดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตากอากาศที่เขาใหญ่เต็มไปด้วยมวลของความสุขความอบอุ่นที่ส่งผ่านมาให้คนดูรู้สึกได้อีกทั้งยังพูดคุยแบบเปิดใจว่าทำไมถึงซื้อบ้านหลังนี้ซึ่งภายในบ้านส่วนใหญ่มีของแต่งบ้านอินทีเรียที่ไม่ธรรมดาบางชิ้นค่าขนส่งแพงกว่าค่าของ10เท่าสาเหตุที่เลือกซื้อที่นี่เพราะเคยมาถ่ายละครตรงวังน้ำเขียวหมอเจี๊ยบมีบ้านอยู่ในนี้แล้วเขาชวนมาเล่นพอได้เข้ามาในหมู่บ้านรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่คนละโลกแล้วอากาศก็เย็นภายในหมู่บ้านจะถูกออกแบบมาในสไตล์อิตาเลียนแล้วหมอเจี๊ยบขับรถมาจอดตรงบ้านหลังนี้พอดีเราก็เลยบอกให้เขาจอดก่อนอยากไปถ่ายรูปเล่นกับบ้านหลังนี้แล้วยังพูดเล่นอีกว่า Welcome to my homeจากนั้นกลับบ้านไปนอนไม่หลับอีกเลยสาเหตุที่เลือกเป็นบ้านชั้นเดียวเพราะไม่เคยอยู่บ้านชั้นเดียวเลยตลอดชีวิตอยากสัมผัสความรู้สึกบ้านชั้นเดียวสมัยเด็กเราจะชอบทะเลแต่โตขึ้นมาเราก็เปลี่ยนมาชอบภูเขาอันดับหนึ่งเลยคือเราซื้ออากาศเพื่อมาอยู่ที่นี่มีทั้งหมด4ห้องนอน1ห้องครัว5ห้องน้ำบ้านหลังนี้น่าจะอยู่ได้ประมาณ 6-8 คนทุกอย่างที่ตกแต่งเลือกเองหมดของบางชิ้นซื้อมาจากต่างประเทศราคาหลักหมื่นแต่พอรวมค่าขนส่งก็สูงถึงหลักแสนเลยทีเดียวดาเอนโดรฟินปล่อยภาพหวานคู่เดนนิสไทคูนแฟนๆแห่ถามใช่พรีเวดดิ้งหรือเปล่าตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่สำหรับคู่ของนักร้องสาวดาเอนโดรฟินกับแฟนหนุ่มเดนนิสไทคูนก็มักจะมีมุมหวานๆออกมาเสิร์ฟให้แฟนคลับได้ตามกดไลค์กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ทำเอาทุกคนฮือฮาอีกครั้งเมื่อดาเอนโดรฟินได้ปล่อยภาพคู่สุดหวานโดยมีอินเนอร์ของความรักที่มอบให้แก่กันอบอวลอินสตาแกรม @daendorphin เต็มไปหมดนอกจากนั้นทั้งคู่ยังจัดเต็มหน้าผมและชุดตามสไตล์ตัวเองอีกด้วยงานนี้หลายคนจึงอดไม่ได้ที่จะเข้าไปกดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์ถามไปในทิศทางเดียวกันว่าภาพเซตนี้เป็นการถ่ายพรีเวดดิ้งหรือเปล่าเพราะทุกอย่างช่างดูลงตัวและสวยงามสุดๆซึ่งถ้าหากเป็นเรื่องจริงแฟนๆคงได้เตรียมเฮรอกันชุดใหญ่เลยจ้าดาเอนโดรฟินนอนแช่น้ำกลางแจ้งกับเดนนิสไทคูนภาพแอบแซบจนแทบลืมโฟกัสวิวดาเอนโดรฟินจัดทริปพาเดนนิสไทคูนไปเจอคุณยายคลิปชัดเลยคู่นี้น่ารักลงตัวมากดาเอนโดรฟิน10ปีไม่สายเดนนิสไทคูนคือคนที่ใช่เปิดตัวรักครั้งใหม่หวานเวอร์สายฟ้าพายุรับบทเกษตรกรช่วยกันเก็บผักขุดดินบ้านคุณยายหนิงแม่ลูกกระเตงกันไปอยู่บ้านคุณยายหนิงกันแทบทุกวันสำหรับคุณแม่ลูกแฝดชมพู่อารยากับลูกชายสายฟ้าพายุแล้วตอนนี้บ้านคุณยายก็กำลังต่อเติมก่อสร้างสระว่ายน้ำให้เด็กๆแล้วด้วยต่อไปก็จะมีกิจกรรมเล่นเพิ่มขึ้นมาอีกเรียกว่ามาบ้านคุณยายมีแต่ที่ให้เล่นหลานๆไม่มีเบื่อจริงๆส
่วนชมพู่นั้นก็เป็นคุณแม่ซุปตาที่เลี้ยงลูกๆสบายๆแฟนๆดูแล้วก็ยิ้มตามไปด้วยเรียกว่าแทบจะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เวลาบ้านคุณยายหนิงอย่างล่าสุดที่ชมพู่โพสต์คลิปลงอินสตาแกรมและแคปชั่นที่บอกว่ารับบทเกษตรกรหนึ่งสายฟ้าพายุพากันไปอยู่ในสวนครัวข้างบ้านทั้งลงมือลงแรงช่วยกันเก็บผักขุดดินรดน้ำต้นไม้กันแบบจริงจังน่าเอ็นดูจริงๆตั้งแต่ช่วงต้นคลิปที่พี่สายถามน้องชายว่ายูเป็นชาวนาหรือเปล่าซึ่งก็มีแม่ชมเป็นผู้คอยบันทึกภาพอยู่เช่นเคยแถมยังคอยดูคอยสอนลูกให้รู้จักแบ่งปันกันด้วยชอบจริงๆกิจกรรมของแม่ลูกบ้านนี้น่าเอ็นดูจริงๆน้องพายุรีบยื่นมือช่วยยกขาแม่ชมพู่ออกกำลังกายพายุสายแว้นปั่นจักรยานสี่ล้อโชว์สุดพลิ้วแต่ถูกโฟกัสที่เท้าเห็นแล้วแทบตกใจชัดแล้วโบแวนด้าฉักใครไร้สัจจะขอโทษธัญญาเป็ดกี้ที่ต้องมายกมือไหว้แทนเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจและจับตามองหลังคุณแม่คนเก่งโบแวนด้าได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมข้อความแรงว่าวันนี้เป็นวันที่แม่ตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆสิ่งสำคัญในการทำงานคือสัจจะทำให้ชาวโซเชียลเดาการไปว่าเกิดจากการที่โบพาลูกสาวน้องมะลิไปออกรายการชื่อดังคุยแซ่บโชว์แล้วอาจจะมีคำถามหรือคำพูดที่อาจจะเปราะบางเกินไปสำหรับเด็กและก่อให้เกิดความไม่สบายใจสำหรับคนเป็นแม่หรือไม่ล่าสุดทุกอย่างก็กระจ่างเมื่อสองพิธีกรธัญญาธัญญาเรศและเป็ดกี้ศรีธัญญาที่รับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการเทปล่าสุดได้เป็นตัวแทนทีมงานออกมาขอโทษแม่โบและน้องมะลิอย่างเป็นทางการผ่านหน้าจอโดยมีการยกมือไหว้ขอโทษยืนยันไม่มีเจตนาทำให้เสียความรู้สึกและหลังจากนั้นโบได้โพสต์อินสตาแกรมแอดแวนด้า29ขอบคุณจากใจที่เห็นถึงความรู้สึกเล็กๆของตนและลูกที่ผ่านมาไม่ได้อยากเป็นกระแสใดๆขอบคุณผู้ใหญ่ทางรายการที่เปิดโอกาสให้ได้ไปเป็นแขกรับเชิญยืนยันว่าด้วยความเป็นแม่เพียงแค่ต้องการปกป้องลูกพิธีกรดำเนินรายการในวันนั้นทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆสุดท้ายโบขอโทษธัญญาและเป็ดกี้ที่ต้องมายกมือไหว้ขอโทษแทนคนที่ผิดสัญญาท่ามกลางแฟนๆที่ติดตามเรื่องนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามเกิดอะไรขึ้นโบแวนด้าฟาดแรงลั่นตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆโบแล้วหล่อมากน้องทิกเกอร์ลูกชายมิโครเป็นหนุ่มเต็มตัวหล่อละลายใจสาวกรี๊ดรัวๆเป็นอีกหนึ่งทายาทคนดังที่แฟนๆเห็นกันมาตั้งแต่เด็กสำหรับน้องทิกเกอร์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่คนสวยมิโครเทริโอและคุณพ่อแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มที่ฉายแววความน่ารักเป็นขวัญใจของแฟนๆตั้งแต่เด็กและล่าสุดคุณแม่นิโคลก็ได้เผยภาพปัจจุบันของลูกชายให้แฟนๆได้เห็นบอกได้คำเดียวว่าสาวๆต้องกรี๊ดโดยสาวนิโคลได้เผยภาพปัจจุบันของลูกชายที่ตอนนี้อายุได้16ปีเต็มหล่อจัดเต็มเพอร์เฟกต์สุดๆทั้งหน้าตาและรูปร่างหล่อเหลาได้คุณพ่อคุณแม่มาเต็มๆโดยเฉพาะรอยยิ้มที่ยิ้มออกมาแต่ละทีรับรองว่าสาวๆมีเคลิ้มงานนี้แฟนๆต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปของสาวนิโคลและลูกชายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อมากลากเสียงยาวๆอาทิหล่อขึ้นอีกแล้วครับทิกเกอร์คิ้วกับตาเหมือนพ่อจมูกกับปากเหมือนแม่รวมกันหรอค่ะโอ้โหโตเป็นหนุ่มแล้วและอีกมากมายพร้อมกันส่งหัวใจกันรัวๆ
Cheers.